นายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา10:32 นวันนี้วันที่22 ตุลาคม 2566เมื่อวันที่22 ตุลาคม 66นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเมื่อเวลา10:32 นวันนี้วันที่22 ตุลาคม 2566ทั้งนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ผ่านเพจสำนักจุฬาราชมนตรีว่าประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ตามที่นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่22 ตุลาคม 2566เวลา10:32 และจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่วันที่23 ตุลาคม 2566เวลา10:00 นณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาเลขที่352ถนนลพบุรีราเมศตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเผยเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อวันที่22 ตุลาคม 66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สดในรายการเนชั่นทันข่าวเช้าทางช่องเนชั่นทีวีถึงกระแสสนับสนุนของสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่อยากให้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ว่าตนเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เป็นที่ปรึกษาของนางสาวแพทองธารมาตั้งแต่ก่อนและระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของนางสาวแพทองธารอยู่แล้วว่าท่านมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้มีความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าสอแพทองธารมีความเหมาะสมเต็มที่แต่คงต้องติดตามว่าในวันที่27 ตุลาคมในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอชื่อใครบ้างซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกลไกระเบียบของพรรคด้วยเอาแล้วคปท.บุกรบตำรวจขอเข้าเยี่ยมทักษิณพร้อมปักหลักค้างคืนคปท.บุกรบตำรวจขอเข้าเยี่ยมทักษิณวอนแพทย์ใหญ่ต้องให้คำตอบป่วยอะไรทำไมนักโทษคนอื่นไม่ได้สิทธิ์แบบนี้ยังไม่มาพบไม่ให้เยี่ยมพร้อมปักหลักค้างคืนวันที่22 ตุลาคม 2566กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.นำโดยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและนายพิชิตชัยมงคลนัดรวมพลขอเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรส
ึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจหลังเข้ารักษาตัวครบ60วันเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานายพิชิตกล่าวว่าการเข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสอบว่านายทักษิณนั้นเข้าพักรักษาตัวอยู่บริเวณชั้น14จริงหรือไม่รวมทั้งข้อเท็จจริงอาการเจ็บป่วยจริงเท็จอย่างไรประกอบกับต้องการคำตอบจากทีมแพทย์ที่ให้การรักษาว่านายทักษิณจะเข้าเรือนจำได้เมื่อไหร่ก่อนหน้ามีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจรับผิดชอบคดีด้านความมั่นคงประสานแกนนำคปท.ว่าประสานให้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบถามอาการรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติกับนายทักษิณโดยทางคปท.ได้ส่งตัวแทนเข้าไปเจรจาขอพบแพทย์ใหญ่ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รับการยืนยันว่าได้ประสานพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่จะให้เข้าพบเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับทางพลตำรวจโทโสพลรัตน์ส่วนจะให้ใครเข้าพบบ้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเช่นเดียวกันซึ่งการจะให้เข้าไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นทางตำรวจสน.ปทุมวันมาดูแลความปลอดภัยบริเวณประตูเข้าออก20นายพิชิตกล่าวฝากคำถามถึงกรมราชทัณฑ์ว่าทำไมนักโทษคนอื่นถึงไม่เคยได้รับสิทธิแบบนี้พร้อมกับยกตัวอย่างนักโทษทางการเมืองคนอื่นเช่นนายเอกชัยหงส์กังวานและพฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินที่เคยป่วยหนักแต่ยังถูกรักษาในโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์สังคมตั้งคำถามมากมายแทนที่จะออกมาพูดความจริงกับประชาชนเพียงแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วนายทักษิณจะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้กลุ่มคปท.ตั้งคำถามไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมว่าเหตุผลที่ป่วยเป็นอะไรทำไมถึงไม่มีใครออกมาตอบได้แล้วที่บอกว่านายทักษิณผ่าตัดอะไรผ่าตัดปอดหรือเปล่าปอดแหกจนต้องผ่าตัดเลยหรือสำหรับการที่ออกมาทำกิจกรรมดังกล่าวยืนยันว่าต้องการให้ระบบความยุติธรรมมีความยุติธรรมสมชื่อสังคมมีคำถามว่าระบบความยุติธรรมกำลังถูกข้าราชการบางคนเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลจากนั้นหลังแกนนำคปท.เข้าเจรจานายนิติธรยืนยันหนักแน่นว่าต้องการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจออกมาอธิบายถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่าถ้าหากนายทักษิณเคลื่อนไหวปกตินอนปกติและกินอาหารครบ3มื้อได้ตามปกติหรือไม่แพทย์ต้องประเมินว่าควรไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์อย่างไรก็ดีผ่านมา60วันยังไม่มีใครตอบได้ว่าป่วยด้วยโรคใดหากวันนี้ไม่ได้คำตอบจะปักหลักค้างคืนหน้าโรงพยาบาลตำรวจและพร้อมจะนำสิทธิเสรีภาพของตัวเองแลกกับความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่มามติชนออนไลน์